ากเลยนะครับถามถึงย้อนกลับไปวันที่14กุมภาพันธ์วันวาเลนไทน์ครับผมยังไงบ้างฮะดีครับสบายดีครับวันนั้นมันมีโมเมนต์หวานๆไหมณเดชน์จริงๆก็ไม่ได้แบบว่ามีอะไรพิเศษมากนะครับผมมีการให้ของขวัญกันก็มีครับใช่ครับน้องให้กล้องน้องเขาจริงถ้าไม่ใช่วันวาเลนไทน์จริงๆเราก็เหมือนตั้งใจว่าจะให้อยู่แล้วเลยแต่มันยังไม่มีโอกาสเหมาะที่จะให้อะไรนี้ด้วยแล้วก็ต่างคนต่างแยกย้ายกันทำงานอะไรเงี้ยแบบอะไรก็ไม่ได้เตรียมเลยจองอะไรก็ไม่ได้จองของอะไรก็แบบวุ่นวายหมดแล้วคนก็แบบต่างก็ดีใจที่ได้เจอกันอะไรเงี้ยแค่นั้นเองทำไมเลือกให้กล้องตัวนี้กับน้องเราเคยซื้อของเป็นกล้องคล้ายๆแบบนี้ครับให้เขาแต่ว่ามันเป็นแบบของเก่าเกินอะไรเงี้ยแล้วมันก็แบบมันมีปัญหาอะไรเงี้ยเราก็บอกว่าเดี๋ยวขอเสื้อนี้ให้แล้วก็แลกกับมันเก่าเจ้าวันเก่ามาใช้แทนอะไรเงี้ยแค่นั้นเองครับผมไปดูมันได้ไหมก็ตัดสินใจไม่นานครับคือแค่รอของว่าจะมีเมื่อไหร่ของมีเมื่อไหร่เราก็เข้าไปเอามาได้เลยก็ต้องรอดูว่าแบบไปจับได้จากตลาดไหนมาอะไรอย่างนี้ด้วยมันเป็นของสองจริงๆเป็นคนที่ทำอะไรเราก็จะต้องวางแผนไว้ก่อนเพราะว่าไม่เป็นคนที่แบบคิดออกก็ทำเลยไม่ได้ครับต้องวางแผนก่อนใช่ครับน้องบอกว่าอยากจะถ่ายเราเป็นรูปแรกใช่ครับยังขับอาทิตย์ไหมเพราะว่ายังไม่ได้มีความแม้ว่าจะถ่ายเมื่อไหร่คือกล้องหนักมากนะฮะถ้าน้องถือคนเดียวอาจจะต้องมีคนคอยประคองต้องเครื่องระบายเครื่องฟอกอากาศอันนี้เป็นอะไรที่ก็ดีใจครับดีใจมากๆจริงๆแล้วผมว่าของขวัญวาเลนไทน์อาจจะไม่ต้องเป็นแบบช็อกโกแลตหรือเป็นอะไรที่แบบมีมูลค่าหรือว่าเป็นอะไรที่มันต้องสวยหรูตลอดเวลามันเป็นเรื่องของสุขภาพเรื่องของอะไรเงี้ยอย่างล่าสุดเขาก็ให้เป็นเครื่องฟอกอากาศให้ประมาณให้ใช่ครับใช่ครับก็ฝากก็เห็นกล่องข้างล่างแหละครับก็เลยแบบถามแม่ว่านี่กล่องอะไรเงี้ยเครื่องฟอกอากาศก็รู้ว่าแม่ซื้อขึ้นมาให้ก็ไม่ใช่ปรากฏว่าเป็นน้องยาซื้อของฝ่ายชิ้นนี้ไม่ครับไม่บอกเรามีได้เทสยังแกะกล่องยังใช้แล้วครับใช้แล้วครับเขาแกะให้เลยครับแต่ว่ามันต้องมีความหมายอะไรอย่างเงี้ยก็ความหมายก็คงแบบอยากให้เราแบบสุขภาพดีอะไรประมาณนี้ครับแล้วเด่นงงไหมปกติวันไหนก็ใช้ดอกไม้กับช็อกโกแลตกันดอกไม้ก็ให้ปกติอยู่แล้วครับใช่เพราะว่าเห็นน้องก็มีดอกไม้ให้ด้วยมีกุหลาบแดงมีครับเขาก็ตั้งใจให้คุณแม่ด้วยอะไรเงี้ยเพราะว่าวันเกิดที่ผ่านมาเราก็ไปต่างประเทศกันอะไรเงี้ยก็เลยแบบไม่ได้มีโอกาสผมก็ทำงานอย่างนี้วันเกิดมันจะหาของขวัญให้ยากขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าวันวาเลนไทน์ก็อัพเลเวลมาเป็นไม่ครับผมจะชอบคิดว่าอะไรที่แบบยากๆก็จะไม่ค่อยอะไรที่หามันจะยากไม่ค่อยอยากหาเท่าไหร่แต่ว่าอะไรที่แบบมันเป็นอะไรที่แบบอย่างอื่นที่เรามองข้ามไปอย่างเช่นแบบของง่ายๆอะไรเงี้ยผมว่ามันเป็นสิ่งที่แบบประทับใจมากกว่าเพราะว่าของมีมูลค่าของแพงของหลาอะไรเงี้ยจริงๆแล้วเราก็ถ้าเราอยากได้เราก็หาได้เองอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่ว่าของอะไรที่มันมีคุณค่าทางจิตใจหรือว่าอะไรเงี้ยที่สำคัญมากกว่าเท่านั้นเองก็เลยแบบถ้าเป็นวันเกิดวันสำคัญอะไรเงี้ยก็คงจะไม่ได้มองหาสิ่งของที่มันแบบแพงนะแต่อาจจะมองหาสิ่งของที่มันมีคุณค่าไม่ว่าจะทำเองบ้างไปควานหามาบ้างหรือว่าอะไรเงี้ยผมว่าน่าจะสำคัญมากกว่าแต่ทุกครั้งที่เราเป็นนักวางแผนแบบนี้พอวันเกิดเราก็คิดแผนใช่ไหมว่าแบบจะซื้ออะไรใช่เป็นคนคิดอะไรไว้ล่วงหน้าเยอะเพราะฉะนั้นจะมีรูปแบบสมมติว่าเราคิดจะทำแบบนี้อีกประมาณสมมติว่าคิดได้ว่าจะทำอย่างนี้ก็เดี๋ยวไปทำตอนที่มันเป็นโอกาสดีๆโอกาสพิเศษดีกว่าอะไรแค่นั้นเองครับผมแสดงว่าคิดว่ามั่นใจว่าถูกใจน้องในสิ่งที่เราวางแผนไว้มันก็ต้องมีคนเราเวลาเราให้ของใครเราก็อาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยเขาจะชอบไปนะจะใช่หรือเปล่านะอะไรเงี้ยก็เหมือนกับเราทำงานทีคนดูจะชอบเราหรือเปล่านะละครจะโอเคหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เหมือนกันนะแต่ว่าเราก็มั่นใจว่าเราก็เต็มที่ที่จะทำให้หรือว่าเราเต็มที่ที่จะทำงานก็รู้สึกดีเราก็ดีใจครับผมดีใจก็ไม่รู้จะอธิบายมายังไงเหมือนกันโอเคครับ
ถึงละครได้ไหมครับได้ครับละครลิขิตไม่ได้เลื่อนออกละครตอนนี้กำลังตัดต่อครับผมปิดกล้องไปตั้งแต่ปลายเดือนมกราแล้วครับก็ตัดต่อรอออนแอร์เพราะประเทศจีนเลยนะครับก็จริงๆแล้วคาดไว้ก็คงประมาณพฤษภาแหละเพราะเมษาก็ช่วงวันหยุดสงกรานต์คนก็ไม่ค่อยอยู่ก็เลยน่าจะไม่ได้ออกกันแน่ๆอยู่แล้วได้มีตัดต่อมาให้เราดูบ้างหรือยังจริงๆแล้ววันที่13ที่ผ่านมาจริงๆอ่ะผมอ่ะจริงๆก็ต้องไปร่วมงานแต่ว่าผมดันแผนที่จะไปทําบุญที่อินเดียมาตั้งประมาณปีนึงแล้วก็เลยเปลี่ยนไม่ได้จริงๆเพราะมีหลายคณะมากๆที่ไปด้วยกันก็เลยเป็นว่าอันว่าก็เลยแบบไม่ได้สามารถที่จะเอาละครเราไปโปรโมทในช่วงนั้นได้อันนี้ก็อธิบายให้เข้าใจไม่ได้มีแบบเรื่องของปัญหาอะไรต่างๆไม่มีครับแค่เป็นเรื่องของความคาดว่าน่าจะเป็นปีนี้แหละปีนี้แน่นอนครับปีนี้แน่นอนไม่น้อยผมรู้สึกว่ามันตรงนั้นแหละผมไม่ได้แบกรับหน้าที่นั้นแล้วน่าจะเป็นผู้ใหญ่มากกว่าหรือว่าเป็นการตลาดเป็นอะไรก็ตามมากกว่าที่จะต้องไปคิดกับเสียงวิพากษ์วิจารณ์อะไรตรงนั้นอะไรนะครับแต่ผมเชื่อว่าจริงๆแล้วจริงๆแล้วคนไทยเราชอบให้โอกาสคนไทยเราด้วยกันเสมอฉะนั้นเนี่ยผมว่าละครเรื่องนี้จริงๆก็อยากให้คนดูกันเพราะมันก็เป็นความตั้งใจของนักแสดงแล้วก็ทีมงานรู้จักแล้วก็ช่องสังจริงๆนะเพราะเราก็เต็มที่ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้านะบทเลย CG นะครับแล้วก็การลงทุนก็เต็มที่มากๆผมก็อยากให้ดูกันใจร้อนนิดนึงครับถึงถึงในปีที่3เลยไหมว่าพี่อ๊อฟจะกลับคนเดิมกลับแน่นอนครับเห็นพี่อ๊อฟไปรับรางวัลแล้วก็คนก็ชื่นใจใช่ไหมว่าพี่อ๊อฟแบบว่าแข็งแรงขึ้นเยอะมากนะฮะแล้วก็เร็วด้วยเพราะว่าพี่อ๊อฟบอกว่าบ้านกูมีทางกูกวาดบ้านนี่แหละฝึกแบบว่าใช้แบบวิชาการทำงานบ้านนี่แหละในการแบบช่วยร่างกายตัวเองแข็งแรงขึ้นนะครับผมแล้วก็ต้องรู้สึกดีใจด้วยแล้วก็ตอนนี้เตรียมงานไปเยอะมากๆแล้วแล้วก็พี่ออฟแก้บทอะไรหลายอย่างด้วยในส่วนหนึ่งนะครับผมให้มันมีความสนุกมากยิ่งขึ้นอะไรนี่นะแล้วก็เดี๋ยวจะเข้าไปคุยกันเวิร์กช็อปกันอีกทีนึงแล้ววันนั้นได้เจอกับพี่ออฟก็ถามว่าพี่ออฟแบบอยากให้ผมไปเตรียมตัวอะไรก่อนไหมพี่ออฟบอกเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีไม่กังวลเลยผมเชื่อว่ายังไงรอดูตรงกรรมกันนะครับเราจะรู้ว่าเป็นยังไงผมเชื่อว่าละครเรื่องนี้น่าดูมากติดตามพี่ออฟเองครับก็ไม่อยากอยู่ตรงนี้เดินหน้ามา